อีกหนึ่งคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นไล่หลังมาก็คือคดีทนายตั้มจริงๆต้องบอกว่าคดีทนายตั้มก็งอกมาจากไอคอนนี่แหละกรณีของทนายตั้มคู่กรณีหลักๆก็คือเจ้อ้อยหรือมาดามอ้อยใช่ไหมฮะตอนนี้กลับฝรั่งเศสไปแล้วเนาะตัวของทนายตั้มยังอยู่ที่เรือนจำนะฮะเมียเขาก็เช่นเดียวกันเพราะอะไรเมื่อวานนี้ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเดือนเมียของทนายตั้มครับเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนต้องขยายผลเส้นเงิน39ล้านครับก็ต้องกลับเข้าทันทสถานหญิงกลางเหมือนเดิมแล้วเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ปานเทพครับออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าทนายตั้มอาจจะแปรเปลี่ยนเงิน39ล้านไปซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใช่หรือไม่ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกม.รังสิตวิเคราะห์จุดซ่อนเงิน20ล้านจาก39ล้านของทนายตั้มในรายการ News Hour นะครับว่าทนายตั้มไม่น่าจะเก็บเงินจำนวนมากขนาดนั้นในรูปแบบคริปโตเพราะไม่มีความรู้เรื่องนี้และไม่น่าจะไว้ใจใครให้เก็บเงินมากมายขนาดนี้อาจารย์ปานเทพตั้งข้อสังเกตว่าทนายตั้มอาจจะเก็บเงินเอาไว้ในรูปแบบของการซื้อกรมธรรม์หรือไม่แต่ที่คาดไม่ถึงก็คือทนายตั้มอาจวางแผนว่าจ่ายก้อนใหญ่รายปีไปหากปีถัดไปไม่ได้จ่ายก็ขอคืนกรมธรรม์เอาเงินออกมาได้แม้จะไม่ได้จำนวนเต็มแต่ก็เป็นเงินที่ผ่านการฟอกมาแล้วลองย้อนกลับไปฟังที่อาจารย์ปานเทพวิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตกันไว้อีกครั้งครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับทนายตั้มณเวลานี้ไม่น่าจะเก็บเงินในรูปของคริปโตเพราะหนึ่งตัวเองรู้ไม่มากเท่าหนึ่งนะครับสองเมื่อตัวเองอยู่ในเรือนจำไว้ใจใครไม่ได้เพราะแค่ตัมไดฟ์หรือรหัสซึ่งไม่มีทางจะไม่ต้องจดที่ใดที่หนึ่งมันหมดไปได้เลยนะครับแต่ทนายตั้มจะทำวิธีไหนต่อไปนี้เป็นการคาดการจากผมครับว่าตำรวจยังไม่ได้สืบไปในเส้นเงินนี้หรือทรัพย์สินส่วนนี้คืออะไรรู้ไหมครับซื้อกรมธรรม์กรมธรรม์แล้วมันจะยังไงหนึ่งก็คือคุณตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินไม่เจอเลยไม่เจอบัญชีเงินก็ไม่เจอเจอที่บ้านก็ไม่เจอไปที่ไหนก็ไม่เจอคอนโดก็ไม่เจอคริปโตก็ไม่มีเพราะไม่ไว้ใจใครใช่ไหมครับแต่กรมธรรม์น่ะมันก็ไม่มีใครนึกถึงนะเพราะมันไม่ได้ปรากฏเป็นบัญชีแต่มันฝากเงินเป็นสัญญาประกันของตัวเองกรมธรรม์ประกันของตัวเองและครอบครัวแล้วยังไงคุณก็ต้องจ่ายทุกปีแล้วถ้าเขาไม่จ่ายล่ะปีหน้าล่ะสมมุติว่าจ่ายไป10ล้านสมมุตินะครับนี่สมมุตินะสมมุติธุรกิจอื่นก็ได้ไม่ใช่ทนายตั้มนะครับแล้วพอถึงปลายปีไม่เอาละขอถอนยกเลิกอาจจะเหลือเงิน 7-8 ล้านแต่เขาก็ถือว่าเงินสะอาดทันทีมีที่ฟอกแล้วเสร็จแล้วหรือเปล่าครับตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตว่าหรือเปล่าถ้าหากว่าแปลเปลี่ยนเงินไปซื้อกรมธรรม์แล้วปีต่อไปไม่ส่งต่อขอคืนเงินก็จะผ่านการฟอกแล้วใช่หรือไม่ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านกรมธรรม์ก็ทราบข้อมูลแบบนี้ฮะมีและคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์การทำประกันส่วนใหญ่ก็จะมีรูปแบบประกันชีวิตก็เน้นคุ้มครองชีวิตเป็นหลักนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือประกันแบบเงินออมผสมผสานการคุ้มครองชีวิตด้วยออมเงินด้วยหรือบางคนก็อาจจะทำประกันสุขภาพก็มีเหมือนกันนะฮะประกันเงินออมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการวางแผนการเงินระยะยาวครับคำถามก็คือว่าหากเราเลือกทุนประกัน20ล้านแต่ปีต่อไปไม่ขอจ่ายเบี้ยละไปขอคืนได้ไหมทำได้หรือเปล่าคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงกรมธรรม์อธิบายแบบนี้ครับหากไม่จ่ายเบี้ยประกันในปีต่อมากรมธรรม์จะอยู่ในสถานะขาดผลบังคับสิทธิ์ในการคุ้มครองหรือเวรคืนก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่หากกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดสะสมอยู่ลูกค้าสามารถขอเวรคืนได้ครับถามว่าจะได้เงินเต็มจำนวนหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันให้ข้อมูลว่าไม่ได้เงินเต็มจำนวน20ล้านนะครับอันนี้สมมุติตัวเลขว่าทุนประกัน20ล้านนะจะไม่ได้เต็มนั้นหรอกเพราะการเวรคืนจะพิจารณาจากมูลค่าเงินสดสะสมซึ่งเป็นผลจากการจ่ายเบี้ยในช่วงที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ปานเทพตั้งข้อสังเกตเอาไว้เป็นไปได้หรือไม่เปลี่ยนแปลงเงินจาก39ล้านโยกเงิน20ล้านไปซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
รอผลการตรวจสอบย้ำเป็นการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยไทยรัฐทีวีสอบถามกับทางนายวิทยานิติธรรมครับผอ.กองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานปปง.ว่าการเอาเงินไปซื้อกรมธรรม์มันจะเป็นการฟอกเงินได้หรือไม่วิธีแบบนี้เขาใช้กันหรือเปล่ามีไหมโฆษกปปง.บอกว่าวิธีการแบบนี้มีอยู่จริงฮะเป็นวิธีการที่ง่ายและผู้กระทำความผิดทำมานานเนื่องจากแค่นำเงินที่กระทำความผิดไปซื้อกรมธรรม์แล้วขอเวรคืนก็เท่านั้นเหตุการณ์กรณีของทนายตั้มทางกองปราบส่งเรื่องมาให้ตรวจสอบเส้นเงินทั้งก้อน71ล้านและ39ล้านแล้วนะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกนำไปซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยหรือไม่นอกจากนี้อาจารย์ปานเทพครับโพสต์ Facebook เป็นภาพบัตรเครดิต VIP ของธนาคารแห่งหนึ่งคาดว่าอาจจะเป็นของทนายตั้มหรือไม่ภาพนี้ฮะข้อความระบุเอาไว้ว่าอุ๊ยจำได้ไหมบัตรเครดิตของใครเอ่ยเคยอวดวางไว้บัตรเครดิตของใครเคยอวดวางไม่ระมัดระวังถูกแคปไว้ได้หมดขนลุกขนลุกฮะเนี่ยนะฮะเป็นการแชร์โพสต์มาจากเพจของออยสีและผองเผือกครับนี่ฮะคุณผู้ชมละมินครับอาจารย์ปานเทพตั้งข้อสังเกตว่าการที่ทนายตั้มจะมีบัตรเครดิต VIP ใบนี้ได้นั้นต้องมีเงินในบัญชีหรือมีการซื้อกรมธรรม์ในวงเงินจำนวนมากถึงระดับหนึ่งหรือไม่และเมื่อก่อนคนที่ทำธุรกิจสีเทาเขาจะใช้วิธีการแปลสภาพเงินด้วยการซื้อกรมธรรม์ลองฟังฮะมันก็แสดงสถานภาพของคนในครอบครัวครับว่ามีเงินเก็บประมาณเท่าไหร่ตามเกณฑ์ของแต่ผมเชื่อว่าทนายตั้มน่าจะเก็บเงินในรูปไม่ใช่แค่เงินในบัญชีอย่างเดียวเพราะว่าถ้าตรวจเงินบัญชีเนี่ยก็คงจะรู้หมดแล้วนะครับแต่อีกรูปแบบนึงที่เรามีการสืบข่าวมาเนี่ยของกลุ่มที่ทำพวกธุรกิจสีเทาหรือสีดำเนี่ยนอกจากเก็บเงินในรูปของคริปโตแล้วเนี่ยหรือเงินสดเขาอาจจะเก็บในรูปของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันภัยเป็นรูปแบบประกันกรมธรรม์เนี่ยตำรวจบางทีตรวจสอบแต่บัญชีเงินฝากของธนาคารเดียวอาจจะไม่เจอครับแล้วคนที่จะขึ้นของได้เนี่ยก็ต้องมีเงินเก็บหรือมีการลงทุนที่มากพอครับนี่นะฮะเป็นการวิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตของอาจารย์ปานเทพนะครับทีนี้มันมีข้อมูลน่าสนใจเกิดขึ้นในโลกโซเชียลค่ะคิงจำชื่อทนายธรรมราชได้ไหมคะที่โดนตบหน้ากองปราบใช่ๆทนายของชื่อมจิตใช่ไหมคะทนายธรรมราชเขาโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้ขึ้นขอดูเฟซบุ๊กหน่อยค่ะขึ้นมาพูดถึงนี่ข่าวแว่วมาว่าทนายคนใหม่ของทนายตั้มจะมีบุคลิกคล้ายๆกับดอมฟาสต์1สมัยหนุ่มๆใครที่ดู Fast and Furious อ่ะคะดอมคือวินดีเซลก็คือเขาบอกว่าบุคลิกคล้ายๆกับวินดีเซลสมัยหนุ่มๆหรอก็เลยสอบถามทนายธรรมราชบอกเมื่อวานไปเรือนจำกลางมาแล้วก็เห็นทนายคนนี้ไปยื่นเอกสารคาดว่าอาจจะเป็นใบแต่งตั้งทนายคนใหม่ของทนายตั้มบอกว่าเรื่องไอ้ทนายคนใหม่ของตั้มว่ายังไงนะที่บอกว่าอ๋อเหมือนคอเลตโต้เขาเห็นเขาเปรียบเทียบว่าปลาเกียวถูกไหมครับปลาเกียวเรายังมีในเรื่องของยิบมันเห็นไหมครับยิบมันที่แบบทรงคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปลาเกียวเปิดเวทีให้กับทนายคนใหม่ก็คือลักษณะคล้ายๆโดมินิกคอเลตโต้ก็คือหัวโล้นครับเข้ามาเป็นทนายใหม่ก็คือเห็นที่เมื่อวานผมไปเรือนจำกลางแล้วก็เห็นท่านทนายท่านเนี้ยไปยื่นเอกสารไปยื่นเอกสารน่าจะเป็นนะใบแต่งตั้งทนายเพราะต้องส่งผ่านเรือนจำถูกไหมครับเจ้าที่เรือนจำให้เขาไปเซ็นเพราะฉะนั้นก็เลยดูว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนทนายคนใหม่เข้าไปก็เลยมาใบให้ฟังว่าคนต่อไปที่จะเป็นทนายปลาเกียวก็น่าจะเป็นทนายโรสใช่ครับโดมินิกโซเลโตสมัยฟาสต์หนึ่งครับเอาไหนขอดูหน่อยสิโดมินิกโทเรโต้หรือว่าดอมเนี่ยก็คือคุณวินดีเซลใช่ไหมขอดูนี่ภาพลักษณ์ของคุณวินดีเซลแล้วคุณลองขึ้นวินโดว์เทียบได้ไหมกับแก๊งทนายอเวนเจอร์มีใครที่บุคลิกลักษณะคล้ายๆวินดีเซลบ้างไหมคะไหนขอดูภาพหน่อยเอาคุณว่ามีใครคล้ายๆถ้าเอารูปลักษณ์มองด้วยตาปราดเดียวคุณก็ต้องนึกถึงทนายรัชพลใช่ไหมเพราะเขาไว้ผมทรงเดียวกันครับวันนี้โทรไปถามทนายรัชพลด้วยลองฟังค่ะเท่าที่ผมคิดนะก็คือผมตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมนะครับก็เลยทำใบแต่งทนายไปซึ่งพอยื่นไปแล้วเนี่ยนะครับ
มันจะไม่ได้เยี่ยมเลยนะครับต้องรอเจ้าหน้าที่เขาเอาเข้าไปให้ผู้ต้องขังเซ็นอีกทีนึงเท่าที่ผมคิดนะก็น่าจะเป็นทนายในสำนักงานเขาอะนะครับน้องๆมีหลายคนที่พอจะมีความสามารถอาจจะมาคอยดูทำเอกสารให้อะไรให้นะครับแต่ถึงเวลาเนี่ยทนายตั้มอาจจะว่าความเองก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าทนายตั้มขอให้พี่รัชพลเป็นทนายครับคือการทนายทุกคนเนี่ยเวลาที่จะให้รับทำคดีให้ใครเนี่ยครับจะต้องดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับมันไปได้มากน้อยแค่ไหนดูแล้วมันจะชนะหรือแพ้นะครับถ้าดูแล้วมันแพ้เนี่ยทนายก็ไม่ค่อยอยากจะทำกันละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทนายตั้มจะมาคุยเนี่ยนะครับก็ต้องเอาพยานหลักฐานมาดูกันนะครับว่าคดีเนี่ยทำแล้วเราถูกจริงเปล่ามีพยานหลักฐานยืนยันเปล่าว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับถ้ามันมีเนี่ยมันก็พอจะทำได้ก่อนจะรับว่าความทนายเขาต้องดูข้อมูลพยานหลักฐานก่อนนะฮะอันนี้คือคำชี้แจงจากทนายรัชพลนะฮะ